Hello my friends, welcome to PFN Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch one more video from Thailand. And today we are gonna watch a video about Loy Krathong, my friends. In this video we are gonna see digital Loy Krathong. The title's translation is Ong Ang Canal makes digital Krathongs to save the world. I'm so curious about this idea. This is looking like a good idea to me, but I'm so curious about your opinions. What do you think about this digital Loy Krathong? I'm so curious about it. Let's start the video. We are gonna watch this video from Thai PBS YouTube channel. Thank you for this beautiful video, my friends. And let's continue. ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยแต่ยังพยายามสืบสานประเพณีอีสานอยู่ค่ะครับจากกระทงบกมาดูกระทงดิจิทัลกันบ้างที่คลององอ่างครับนี่ก็เป็นหนึ่งแนวคิดของการลดการใช้วัสดุย่อยสลายยากนะครับติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะรายงานจากคลององอ่างกรุงเทพมหานครครับใช่แล้วครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับลอยกระทงที่คลององอ่างไม่ต้องใช้กระทงไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับแต่ก็ได้ลอยกระทงเช่นกันครับแถมที่นี่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยครับที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับคือภาพกระทงที่ผมได้วาดภาพแล้วก็ระบายสีเองเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เขียนคำว่าไทย PBS ด้วยจากนั้นก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่สแกนลงเครื่องนะครับก่อนที่จะใช้ด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ลงไปในคลององอ่างก็จะได้ Oh my god if I understand correctly they are painting to the papersAnd the computer analyzes it and makes your personal Loy Krathong candles. Is it correct? First you make the paint and maybe the computer makes a digital candle. Maybe this is something like that.กระทงของไทย PBS สวยๆแบบนี้นะครับไปดูภาพกระทงของไทย PBS นะครับที่ลอยอยู่ในคลององอ่างนะครับนี่เป็นกระทงที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า projection mapping นั่นเองนะครับตอนนี้กระทงของไทย PBS ลอยอยู่ในคลององอ่างเรียบร้อย Oh yes look at that they are printing to the paints okay so this is cool my friends you can paint your own candleThat's cool. ร้อยแล้วนะครับการทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้มีแสงแล้วก็ลักษณะของสีกระทงนะครับเหมือนกับที่เราวาดลงไปในกระดาษเลยนะครับที่นี่นะครับไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ทำกระทงหรือว่าไม่ต้องเตรียมกระทงมาเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เตรียมกระดาษเตรียมสีไว้ให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมที่นี่อย่างเดียวนะครับเท่านั้นซึ่งก็ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดๆมาเลยนะครับBut this is not looking like traditional, right? I'm sure that many people's not gonna feel the same before. Because, you know, this is digital, not feeling completely. You can't feel it completely, right? But even though it helps to clean the rivers, I don't know what to think about it. So this is why I'm so curious about your opinions. What do you think about this digital art?อ่างในครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นการลอยกระทงแบบดิจิตอลครั้งแรกของโลกก็ว่าได้นะครับกรุงเทพมหานครจัดให้ประชาชนในเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะครับทุกคนสามารถออกแบบกระทงของตัวเองด้วยการระบายสีบนรูปกระทงที่จัดเตรียมไว้ให้เขียนชื่อเขียนคำอวยพรแล้วสแกนภาพฉายเป็นแสงไฟลอยลงไปในคลององอ่างได้เลยนะครับกิจกรรมนี้เป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่อยากออกแบบแนวทางการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ที่ดีกับโลกมากกว่าเดิมครับอยากให้ช่วยรณรงค์การลดขยะคือเรายังดำเนินประเพณีไปต่อได้เหมือนเดิมแต่เราสามารถช่วยลดขยะได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ลอยกระทงเราก็ยังรักษาขนบประเพณีไว้ได้แล้วก็ได้มีความสุขไปตามนั้นโดยที่ไม่สร้างขยะให้โลกกระทงแบบปกติก็ยังมีให้ประชาชน And this is a traditional way of course.It is feeling like more real, but I don't know. Because you touch that candles with your own hands, you can touch, you can smell to the flowers. I don't know. ร่วมงานที่คลององอ่างวันนี้นำกระทงใบตองกระทงขนมปังและกระทงอาหารปลามาลอยในคลองด้วยนะครับพร้อมกับแต่งกายด้วยชุดไทยสีสันสวยงามครับอย่างกลุ่มนี้ทั้งหมดสวมชุดไทยพวกเธอบอกว่าดีใจที่เห็นวิถีการลอยกระทงแบบใหม่สะท้อนถึงการรักโลก
แต่ส่วนตัวก็ยังชอบการใช้กระทงที่จับต้องได้เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตแบบเก่าแต่พยายามใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับอยากลอยอยากลอยเหมือนเดิมใช้วิถีชีวิตแบบเดิมเพราะว่ามันมาเนี่ยมันก็จะไปเห็นคนไปเดินเที่ยวมันก็มีความสุขโลกมากมันเป็นเพณีของคนไทยลูกคลององอ่างถูกตกแต่งด้วยแสงไฟสีสันสวยงามครับตลอดความยาวของคลองประมาณ And by the way, happy belated Lloydgratong's days, my friends. It's past, I know. I couldn't celebrate it more like what I was planning because I was in another city, you know, I was at Istanbul. I had my eye surgery. I returned back and I'm continue to watch these videos with you, okay? When I saw this video, I was so curious about the idea of this digital technology. It is looking fine, but I'm so curious about your opinion, as I told you before. 300 เมตรโดยช่วงเย็นที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาร่วมเปิดงานครับพร้อมกับลอยกระทงร่วมกันกับข้าราชการและประชาชนในรูปแบบกระทงดิจิทัลครับผู้ว่าย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ให้เป็นที่รู้จักและก็คลึกครื้นกันมากขึ้นครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับไม่ใช่การประกวดระบายสีหรือว่าการแข่งขันทางวิชาการอะไรนะครับแต่ประชาชนที่เห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้กำลังวาดภาพแล้วก็ออกแบบกระทงของตัวเองครับเพื่อที่จะไปสแกนแล้วก็ฉายด้วยโปรเจคเตอร์ลงไปในคลองอกอ่างครับเราตรวจสอบไปเมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเตรียมกระดาษแล้วก็รูปของกระทงเนี่ยประมาณ 5,000 ชิ้นครับล่าสุดมีการนำไปลอยในคลององอ่างแล้วทั้งหมด500กว่าชิ้นครับขอบคุณคุณอัพ Okay my friends this is the end of the video we watched very different Lloydgratong celebration this is a digital candle celebration and I don't know what to think about it it is a really good idea to clean the rivers but I don't know how it feels I don't know if it feels like traditional no it can't be right butThe most important thing is your opinion, my friends. This is from Thai PBS YouTube channel. This video is from. Thank you for this video, my friends. Thank you for your suggestions. Thank you for letting me know that there is another way to celebrate Lloydgratong. And this is really very interesting. Digital celebrating. This is really interesting. Okay. Thank you. And let's meet you in the next videos. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.